อันนี้แปลว่าพ่อมึงตายมันชอบทำอย่างนี้อ่ะถ้าอันนี้หนักแม่งตายมันด่าเรามันด่าเราพอถึงเวลาเราจะไปทำอะไรมันมากก็ไม่ได้ถูกไหมแต่พอถึงสงกรานต์เนี่ยผมเคยคิดเลยถ้าสงกรานต์เมื่อไหร่อีใบนี่ต้องยัดเพราะมันในนี่เขาไปทั่วเพราะปกติไม่ใช่สงกรานต์เนี่ยมันก็โดนแกล้งประจำอยู่แล้วพอสงกรานต์เนี่ยผมคิดเลยว่าผมอยากรู้ว่าถ้าถึงสงกรานต์เนี่ยสภาพของใบจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและ PP Cargo International Group สวัสดีครับพบกับช่องรามพัทรกร Official นะครับกับรายการฟังเพลินๆกับพี่เอิร์นวัดใหญ่โอ้โหเราคุยเรื่องในเรือนจำมาครับก็หลาย EP แล้ว EP นี้ก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นเรื่องในเรือนจำอยู่ในช่วงเรือนจำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเรื่องของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงลอยกระเทิงนู่นนี่นั่นน่ะในยุคของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อในยุคผมมันคือผมอะไปมาหลายที่ไปเคยไปไม่ไปทัวร์มาหลายเรือนจำแต่และเรือนจำมันก็จะไม่เหมือนกันครับบางเรือนจำเนี่ยเขาก็จะจัดเทศกาลนี้ให้ก็มีดนตรีมาเล่นมีดนตรีมาเล่นมีมายากลมีอะไรมาให้ดูเป็นแค่บางเรือนจำบางเรือนจำก็ไม่มีอะไรจัดให้หรอกนักโทษก็จ่าอะไรกันเองเนี่ยจัดกันเองจัดกันเองอย่างเต็มที่ก็ได้กินน่ะวันนั้นเขาจะปล่อยฟรีคือได้กินได้กินอะไรที่ปีนึงจะได้กินสักทีอ่ะเขาจะรวมมากินกันวันนั้นมันก็เป็นภาพที่ดีนะคือว่าพูดผีปีศาจได้กินกันหมดผีคนไม่ยากก็จะได้กินกันแล้วนักโทษนี่แหละเขาจะรวมกินกันบนห้องอะไรเงี้ยสนุกสนานกันถึงเวลาก็เขาดาวกันเปิดบางเรือนจำเขาจะดีหน่อยเขาจะเปิดอะไรให้ดูในเรือนจำที่เราไม่เคยได้พบได้ดูเขาจะเปิดให้ดูอะไรประมาณนี้นะก็จะมีแต่ว่าถ้าพูดถึงก็เป็นปีใหม่ถ้าเป็นยุคหลังๆนี่แล้วนะก็มีเขาดาวนะเขาเปลี่ยนเป็นให้สวดมนต์ข้ามปีเพื่อเปิดทีวีไว้ทั้งคืนน่ะถึงเวลาต้องตื่นขึ้นมาสวดด้วยก็จะมีกล้องไม่ขึ้นมาไหว้เจ้าสวดมนต์ก็ไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดเป็นสวดมนต์ข้ามปีไปละจะไม่ค่อยมีเทศกาลแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นปีใหม่สงกรานต์อย่างกรณีนักโทษจัดกันเองนะผมชอบครั้งหนึ่งที่แม่กองที่สมุทรสงครามตอนนั้นนักโทษจัดเองไงเป็นตะบั้มไฟขับนี่แหละตะบั้มเราอีกแล้วเขาชอบจัดกิจกรรมเขาเห็นเขากิจกรรมนั้นเขาเป็นมาตั้งนานแล้วนะในเรือนจำเขาก็ชอบเขาจัดเขาเอาใช้เงินตัวเองนะเขาก็จัดของเขาเนี่ยมีเก้าอี้ดนตรีมีเหยียบลูกโป่งมีแข่งกันทาหน้าเอาสีทาหน้าว่าหน้าใครมันจะจังไรกว่ากันเขาจะบอกงี้หน้าใครเละสุดก็ได้รางวัลเนี่ยเขาจะเล่นกันอย่างเงี้ยใครชนะก็ได้รางวัลก็จะมีรางวัลให้เป็นพวกแบบว่าขนมเป็นแพ็คๆน้ำเป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยผมก็จะชอบไม่ชอบเข้าไปร่วมกิจกรรมหรอกชอบดักซุ่มไงใครชนะได้นั่นน่ะผมก็จะเข้าไปแย่งแย่งกันแย่งขนมมันแย่งอะไรมันเงี้ยสนุกสนานกันตอนนั้นบัมเขาชอบจัดอะไรเงี้ยฟุตบอลเขาจัดหมดบัมเขาชอบจัดหมดเลยทุกอย่างนะมงมวยอะไรเขาจัดหมดเขาเอาหมดต้องออกมานั่งคุยในรายการใช่ใช่เขาเป็นคนชอบกิจกรรมพวกนี้เขาชอบแต่สงกรานต์เนี่ยสงกรานต์มีนี่ลอยกระทงข้างในไม่มีหรอกข้างในไม่มีลอยกระทงหรอกแต่ลอยกระทงเขานอกจากลอยกระทงเขายังมีจุดพลุผมชอบที่ตอนนั้นที่พิเศษทนผมชอบเขาพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยจะมีรถแว้นออกมาละเคยเห็นไหมรถแว้นพวกเทสรถออกมาละเขาจะมีวัสดุอะไรของเขาเนี่ยจะเป็นหวีหรือแล้วแต่จะมีทำได้ไม่กี่คนความสามารถเฉพาะตัวเขาจะเป่าเป็นเสียงรถแว้นมันมีสับเกียร์มีเชนเกียร์มีหมดไม่จะมีเสียงฮือฮามียันเสียงพุไม่รู้เขาเอาอะไรเป่าเป็นเสียงพุมีเสียงบึ้มเสียงปั้งอะไรเขาทำได้หมดอ่ะก็จะเฮฮากันไปสนุกสนานกันไปเงี้ยในเดือนจำแล้วก็แต่ที่ผมจำไม่ลืมคือสงกรานต์ที่เรือนจำกาญจนบุรีมันยังมีอยู่ปีหนึ่งที่สงกรานต์หยุดยาวหยุด10วันข้างนอกเขาว่าเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองเขาก็จะมีการอะไรกันแต่ข้างในก็ระห่ำเหมือนกันสงกรานต์ที่เรือนจำนี่นะโอ้เขาเล่นกันระห่ำมากเขาเล่นกันแบบว่าเล่นกันแบบว่ารู้เรื่องกระเบื้องแตกกระเบื้องแตกจริงๆเขาจะเล่นกันแบบว่าเอาน้ำเนี่ยใส่ถุงหาถุงมาได้เอาน้ำใส่ถุงแล้วอัดกันแบบเยี่ยมโหดโอ้เขาเล่นกันแบบเยี่ยมโหดจะมีเรียกค่าไถ่ด้วยนะจับเนี่ยใครเดินเผลอใจก็จะถูกจับไปจับไปมัดไว้กับเสาลุมเอาน้ำอัดเนี่ย
เอาน้ำแข็งมาถูตัวอะไรทรมานทรกรรมเนี่ยจนกว่าคนในบ้านจะมาไถ่ตัวมาไถ่ตัวพอไถ่ตัวไปได้ก็เกิดความแค้นเนี่ยหาวิธีไปจับตัวในบ้านเขาบ้างจับมามัดทรมานจับมาซ้อมจับอะไรเงี้ยจนกว่าจะมาไถ่ตัวเงี้ยโอ้ตอนนั้นผมเล่นที่นั่นมันมากแต่ผมเห็นที่จำไม่ลืมคือว่าสงกรานต์เนี่ยมันจะเป็นเทศกาลเหมือนคล้ายๆว่าเก็บโจทย์คนไหนใครรักมากคนไหนเพื่อนรักเนี่ยวันสงกรานต์เนี่ยจะน่วมสุดผมก็น่วมผมก็เคยโดนมาหมดแล้วทุกวิธีแล้วมันเอาผมไปทรมานทรกรรมเนี่ยเบื้องต้นนี่ก็เอาไปถ่วงน้ำบล็อกเล็กๆมันยืนกันสี่มุมเลยนะลากเรามาได้เนี่ยหนีไม่พ้นพวกมันอยู่แล้วสงกรานต์มันจะจับแขนจับขาเนี่ยแล้วถ่วงน้ำถ่วงน้ำเป็นยกสิบยกยี่สิบยกในถ่วงเราอยู่งั้นเนี่ยจนเราสะง่องอ่ะมันเล่นเราจนหนักอ่ะมันจะเล่นอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าที่นู่นผมแล้วจะมีไอ้นี่นะที่การผมชอบเขาเล่นกันนะเขาเอาถังสีถังน้ำเนี่ยมาเรียงต่อกันเนี่ยเหมือนโบลิ่งต่อกันแล้วเป็นพื้นปูนสไลด์ขัดมันเนี่ยเขาเอาแฟบเทเลยนะให้มันลื่นที่สุดเท่าที่จะลื่นได้เนี่ยเขาแล้วเขาก็จับเนี่ยจับใครอ่ะจับคนมาได้เนี่ยเขาก็จะจับแกว่งแกว่งอยู่เงี้ยจับแกว่งแล้วก็ล่อนไปเนี่ยคนเป็นโบลิ่งคนเป็นโบลิ่งอ่ะตัวเราก็ล่อนสไลด์พื้นไปปั๊บแล้วก็ไปชนในถังนั่นน่ะล้มปั๊บๆเขาทําอย่างเงี้ยก็ประมาณหลายรอบอ่ะจนกว่าเราจะไม่ไหวจริงๆจนกว่าจะสะใจเงี้ยตอนนั้นผมอยู่รอบนั้นจําได้เนี่ยเขาตามล่าหาตัวผมเนี่ยผมหนีตั้งนานไม่รอดผมก็โดนเหมือนกันบ้านอ่ะเสือท่ามกาผมไปเล่นเล่นยับเหมือนกันคนรักเยอะๆจะโดนแบบนี้ไอ้คนที่ไอ้นี่ครับที่นั่นผมจำได้คนเป็นกระเทยเทศกาลเก็บโจทย์กระเทยเหมือนกันสงกรานต์กระเทยคนนี้เป็นใบ้เป็นใบ้แต่ปากจัดเฮ้ยนึกดูด่าไม่ได้พูดไม่ได้แต่ก็ด่าจะมีวิธีการด่าอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ถ้าอย่างนี้นี่พ่อมึงเขาจะมีวิธีถ้าอย่างนี้แม่มึงแล้วมีแบบนี้ตอนแรกผมไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้เขาส่งซิกอะไรมาให้เขาทำอันนี้แปลว่าพ่อมึงตาย มันชอบทำอย่างนี้ถ้าอันนี้หนักแม่งตายมันด่าเราพอถึงเวลาเราจะไปทำอะไรมันมากก็ไม่ได้ถูกไหมแต่พอถึงสงกรานต์เนี่ยผมเคยคิดเลยถ้าสงกรานต์เมื่อไหร่อีใบนี่ต้องยัดเพราะมันในนี้เขาไปทั่วเพราะปกติไม่ใช่สงกรานต์เนี่ยมันก็โดนแกล้งประจำอยู่แล้วพอสงกรานต์เนี่ยผมคิดเลยว่าผมอยากรู้ว่าถ้าถึงสงกรานต์เนี่ยสภาพของใบจะเป็นอย่างไรพอผมไปเจอเนี่ยมันหนักกว่าที่ผมคิดเนี่ยที่นั่นเขาเล่นกันระห่ำจริงเขาเล่นกันเดือดจริงเขาจับไอ้ใบเนี่ยแก้ผ้าหมดเลยไปมัดไว้กับเสาตั้งแต่เช้าเนี่ยข้าวปลาไม่ให้กินจับตัวได้เขามัดไว้ก่อนเลยมัดไว้กับเสาเนี่ยเล่าผมว่าดินหม้อดำๆทาไปทั้งตัวเลยมันก็ร้องเฮลมีเฮลมีนะช่วยด้วยแอลมัดอยู่กับเสาเนี่ยผมดูชะตากรรมมันเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันจะโดนยังไงต่อเนี่ยโอ้โหสุดท้ายรวมตัวกันมาละจับใบแก้เชือกออกมาฮะแล้วมัดใหม่มัดแขนกับขาเลยนะแล้วไม้เสียบไปหามไปอย่างกับหมูเลยหามไปเนี่ยระหว่างหามไปก็เตะไปเรื่อยเตะกระทืบไปเรื่อยผมไม่รู้มันร้องไม่ออกหรือมันร้องไม่ได้เพราะมันเป็นใบอ่ะโดนนั่นเงี้ยสุดท้ายก็เอาไปกระทำชำเราจบข่าวไปเลยโอ้ที่นั่นเล่นโหดจริงเล่นกันหนักจริงแล้วเมากันทั้งแดนมีอะไรที่เป็นสารแห่งความเมาเข้ามาใช้กันหมดวันนั้นโอ้โหที่นั่นเล่นกันอมหิตมากอมหิตมากโอ้โหใบนี่มันจะเข็ดไหมเนี่ยไม่เข็ดเขาว่าเข้าไปอีกวลีเด็ดของเขาเมันถึงได้โดนเขาแกล้งบ่อยๆมันถึงได้โดนเขาแกล้งนี่คือกาญจนบุรีนะครับเรื่องของการเรื่องปีใหม่เรื่องอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องในคุกนะอ่ะวนออกมาข้างนอกคุกหน่อยพี่ไปอยู่กลุ่มไหมเนี่ยคนตัวลายเล่นหนังก่อนหน้าที่ผมเจอใช่ไหมมีหลายคนบอกว่าพี่อยู่ในกลุ่มคือกลุ่มนักโทษอดีตโทษเนี่ยมาทำกลุ่มกันอยู่ในลายใช่ไหมเป็นแค่ตัวลายเล่นหนังเพราะอะไรยังไงมันเป็นยังไงอะไรเขาทำงานกันเป็นดาราตัวประกอบเขาเรียกเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาเป็นตัวบรรยากาศถ้าฟีเจอร์ก็จะมีบทพูดหน่อยเขาจะเป็นกลุ่มกันเขารวมกลุ่มมาจากกลุ่มนักอดีตนักโทษหรือไม่ใช่นักโทษก็มีแต่ที่คอนเซปต์คือต้องมีลาย
ต้องมีรอยสักเขาเลยเขียนว่ากลุ่มตัวลายเล่นหนังไม่ได้หมายความว่ากลุ่มนักโทษเล่นหนังไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นอดีตผู้ต้องขังก็มีแล้วก็จะเป็นที่ไม่ใช่ก็มีมีรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มรวมกันในกลุ่มมีร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนก็คือทำงานกันถึงเวลามีงานก็จะส่งลิงก์มาให้ใครสนใจรับงานนี้ไหมเพื่อนสนใจใครว่างก็รับไปโมเดลลิ่งส่งมาเลยโมเดลลิ่งก็ส่งมาต่องานมาก็สนใจก็รับไปผมว่าทำให้ผมรู้ว่าคนมีลายอะนะที่คนที่มีรอยสักที่คนข้างนอกเขามองไม่ดีไม่มีราคาไม่มีค่าเนี่ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้เอ๊ะมันมีราคาขึ้นมาได้มันมีราคาขึ้นมาได้คือว่ามันเป็นมันแล้วแต่มุมมองอะนะเขาบอกว่าเราต้องทำสิ่งนั้นให้มีค่ามันถึงจะมีมูลค่าถูกไหมผมไปอยู่ในกลุ่มเนี้ยผมก็ไปอยู่ในกลุ่มนี้มันก็จะมีงานเกี่ยวกับว่าใช้คนที่มีรอยสักไปเป็นตัวประกอบไปเป็นเอ็กซ์ต้าอย่างเงี้ยผมจะไปเคยไปมาก็สองสามครั้งแล้วเป็นหนังเป็นซีรีส์จากต่างประเทศซีรีส์จากต่างประเทศที่ว่าต้องการเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในเรือนจำอย่างเงี้ยพระเอกพี่ไปมากี่ครั้งแล้วผมไป3ครั้งแล้วครั้งแรกเป็นไงครั้งแรกครั้งแรกเป็นตอนนั้นเป็นเรือนจำชลบุรีเก่าๆที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มาเป็นเอาไว้ถ่ายหนังคนก็เข้าไปถ่ายหนังไปครั้งแรกเป็นซีรีส์จะเป็นญี่ปุ่นเป็นซีรีส์ครั้งแรกเป็นซีรีส์เกาหลีของเกาหลีผมก็เข้าไปเล่นกันเขาต้องการเป็นตัวลายมาเล่นผมก็ไปเพื่อนชวนไปผมก็เข้าไปเล่นไปบูธไปกันไปหลายสิบคนเลยนะเรื่องลายรับประกันอยู่แล้วลายมาแน่นอยู่แล้วก็ไปปุ๊บผมเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปถึงเขาก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าคอสตูมเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ยูนิฟอร์มนักโทษที่เขากำหนดไว้ให้แต่ผมเกลียดไอ้นี่ที่สุดเลยพวกออยพวกน้ำมันเนี่ยที่เขาจะทาตัวเราตลอดเวลาแห้งไม่ได้เลยแห้งจะมีแผนกเติมเลยห้ามแห้งมึงต้องชื้นตลอดมีตัวนี่เงาแวบไม่เข้าใจมันจะทาอะไรนักหนาว่าตัวมันลื่นอย่างกับปลาไหลเลยเนี่ยอ๋อเวลาอยู่ในกล้องแล้วมันจะดูมีเงื่อนอะไรประมาณนี้เข้าไปเล่นเนี่ยเขาให้ทำอะไรพวกผมก็ทำให้ทำอย่างนั้นนะให้เฮเฮให้เย้ยเย้ยอย่างนี้ให้ทำอย่างเงี้ยผมก็ทำพอแสดงกันไปอย่างเงี้ยที่เหม็นนะแทบจะทุกเรื่องนะพ่วงกับเนี่ยที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบนะเขาบอกว่าทำไมกลุ่มนี้แสดงดีมากแสดงเหมือนนักโทษมากๆเลยแสดงแบบ acting ดีมากเลยความรู้สึกผมนะผมบอกว่าไอ้นั่นน่ะไม่ใช่การแสดงหรอกมันมาจากจิตวิญญาณล้วนๆเอานักโทษไปแสดงเป็นนักโทษเอาอดีตนักโทษไปแสดงเป็นนักโทษเหมือนไม่ได้แสดงมาจากจิตวิญญาณทั้งนั้นเขาจะชมโอ้เล่นดีชอบมากอะไรเงี้ยแล้วมันจะผมมาหาตรงที่ว่าเอ็กซ์ตร้ามันจะมีหลายมันจะมี2แบบในหนังเกี่ยวกับคุกนะแบบมีลายกับแบบไม่มีลายค่าตัวไม่เหมือนกันนะค่าตัวต่างกันนะมีลายค่าตัวจะเยอะกว่านะการดูแลเอาใจใส่ของกองถ่ายจะเป็นอีกแบบนะโอ้ยหิวน้ำเหรอไม่ต้องเดินน้ำจะมาให้กินเสร็จไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวหยิบไปทิ้งให้ว่าคนมีลายนี่มีทรงเลยนะซับทรงส่วนพวกไม่มีลายนะนั่งตาละห้อยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรไปมารู้สึกว่าเอ๊ะมีลายแล้วรู้สึกดีเหลือเกินอะไรประมาณนี้ค่าตัวก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่าตัวครั้งแรกเท่าไหร่ที่ได้อะไปครั้งแรกได้ถ่ายประมาณสัก2วันได้ประมาณสัก 3,000 2-3,000 นะประมาณ2วันนะใช่แค่ไปซับทรงเฉยๆแค่ไปแอคอาร์ตของเราไปทำในสิ่งที่เราเคยทำในเรียนจำแล้วได้ตังค์ไปยืนแค่เฉยๆง่ายๆพอไปอีกเรื่องนึงก็เป็นซีรีส์จีนซีรีส์จีนไปก็ไปเล่นกันในเรือนจำอย่างนี้แหละถึงเวลาจะนอนโรงแรมนะโอ้โหไอ้มีลายนี่รู้สึกดีด้วยกันตัวมีลายถึงเวลาถ่ายวันนี้พวกนี้เขาให้นอนโรงแรมอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นไปแสดงไปอันนี้ผมได้เป็นตัวฟีเจอร์พังพุ่งกับเขาคัดมาเองเขาไม่รู้เขาไปเห็นอะไรจากรูปผมนะผมก็มีบทพูดเยอะไหมพูดไม่กี่ประโยคหรอกแต่ว่าเขาเรียกเป็นตัวฟีเจอร์แต่ได้เล่นกับพระเอกอะไรประมาณนี้ตอนแรกเขาบอกว่าผมได้เล่นกับพระเอกผมก็เฮ้ยแม่งเราได้เล่นพระเอกเราเป็นตัวไหนวะไปต้องไปเดินถือจับหูกระเป๋ามันเหมือนสโกฟิลหรือเปล่าเหมือนไปทำอะไรอ๋อสรุปไม่ใช่เขาให้ผมไปด่าพระเอกอะไรประมาณนี้ว่าพระเอกนอนเบียดแล้วผมก็สอกกระทุ้งแล้วก็ต่อว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ด่าว่าอะไรจำได้ไหมเฮ้ยอย่าไปเบียดอะไรประมาณนี้อะไรฟิลประมาณนี้เบียดกูเว้ยอย่าไปอะไรเงี้ยพระเอกเข้าคุกใหม่ๆแล้วหลอนเนี่ยแล้วโดนเราแบบว่าไป
ซาเวียเขาอะไรให้ผมไปซาเวียเขาเลยเฮ้ยอย่าไปเบียดเบียดแว่นอย่าไปอะไรประมาณเนี้ยได้เท่าไหร่นี้อันนี้ได้ตอนแรกตกลงกัน 4,000 แต่เป็นการสื่อสารผิดเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมต้องมีอีกซีนนึงแต่เขาสื่อสารกันไงไม่รู้เขาบอกไม่มีซีนแล้วผมกลับก่อนเช้ามาวุ่นวายเลยผมหายไปแล้วผมกลับไปแล้วทางกองถ่ายวุ่นวายมันจากการสื่อสารจริงผมต้องถ่ายซีนนึงอะไรประมาณนี้ถ่ายกับพระเอกนี่แหละแล้วจะเท่าไหร่พอกลับไปแล้วก็เลยได้แค่ 2,000 เชื่อไหมรถทัวร์รถทัวร์ทั้งคันผมนั่งกลับคนเดียวกลับแบบงงๆอะไรวะเนี่ยเขาบอกไม่มีซีนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีเช้าอีกแต่มันสื่อสารกันผิดพลาดมันก็เป็นประสบการณ์ของเราไงเอ้ยเขาถ่ายหนังกันนี่ผมเห็นเนี่ยพระเอกเนี่ยลงไปนอนกับพื้นปูนซีเมนต์หลายรอบแล้วเขาไม่บ่นสักคำนะนี่คือมืออาชีพฉากที่เขาต้องลงไปนอนต่อสู้กับพื้นฉากที่เขานู่นไม่บ่นสักคำอะไรเงี้ยแต่เราบางทีตัวประกอบอ่ะนะเอ็กตามคนบ่นว่าเหี้ยร้อนเว้ยนู่นนี่นี่ความเป็นมืออาชีพมันต่างกันถูกไหมเราเอ็กตาเถื่อนบ่นบ่นฉากอาบน้ำนี่โอ้อาบหนาวเลยอาบไม่เลิกถ่ายไม่เลิกมันก็บ่นกันนะโอ้ยอย่าอาบมันตัวซีดแล้วเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จว่าพอกระบูอะไรเงี้ยแต่พระเอกไม่บ่นในของผมด้วยเราก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นความเป็นมืออาชีพเขาทำงานอย่างเงี้ยแผนกเสิร์ฟน้ำเขาเสิร์ฟไม่หยุดถือไฟเขาก็ถือทั้งวันเนี่ยเนี่ยพวกนี้เขาอาชีพนะเขามืออาชีพเราก็ไปเรียนรู้อะไรจากตรงนั้นอะไรเงี้ยการถ่ายหนังการอะไรแล้วเรื่องที่สามล่ะเรื่องที่สามนี่จะเป็นซีรีส์จีนมั้งมีบทพูดอีกแล้วผมพูดจนจะบ้า3คนกับเพื่อนมีบทพูดกัน3คนมาซาจีอย่าลืมโอนเงินให้กูด้วย พูดกันอยู่นั่น3คนท่องบทกันอยู่3คนจนประสาทมันจะเสียพูดกันทั้งวันมาซาจีทั้งวันพูดจนจะเป็นบ้าพูดอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะถ่ายไปได้มันก็เป็นประสบการณ์เราสนุกดีถ่ายถ้าเกิดมีงานลักษณะแบบเนี้ยถ้าผมถ้างานไหนที่แบบว่าไปกันเยอะๆไปกันกับเพื่อนเยอะๆ50คน60คนผมชอบไปนะไปเจอเพื่อนเจอฝูงสนุกงานมันง่ายงานมันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรมากไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าอะไรที่ถ้ามันไอ้นั่นเกิดแบบก็ไม่เอานะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของตัวลายกลุ่มตัวลายเล่นหนังนะสนใจติดต่อได้มีคาแรคเตอร์ดีทุกคนชอบลายแบบไหนทรงเอทรงโจรทรงแบบว่าทุกทรงอาชญากรรมอ่ะมีหมดแตกทำงานแต่มันเป็นจิตวิญญาณที่แสดงออกมาเขาไปทำงานหนังคุกได้พวกนี้ได้หรอคุกได้หมดจะเป็น MV จะเป็นซีรีส์จะเป็นละครเป็นหนังสนใจติดต่อมามีเป็นร้อยกลุ่มนี้มีเป็นร้อยไปเลือกเอาผ่านมาหลายงานกันหมดแล้วผ่านกันมาหลายคนก็ผ่านหลายเล่นจ้ะผ่านเล่นอยากจะได้แบบไหนแบบไหนชอบคาแรคเตอร์แบบไหนขอให้บอกพี่เอิร์นวัดใหญ่จัดให้ได้ครับเอาละงั้นเราจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปว่าพี่เอิร์นจะเล่าเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยครับ